อีกเรื่องหนึ่งเรื่องสำคัญเรื่องใกล้ตัวนะครับนั่นคือเรื่องของ Banking Agent ที่ล่าสุดนะครับแบงก์ชาติเตรียมประกาศแล้วในช่วงเดือนหน้าและแน่นอนนะครับว่าเรื่องนี้ก็มีทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับที่มีการออกไปสำรวจว่าสำหรับความเหมาะสมถ้าหากว่าจะต้องมีการตั้ง Banking Agent ควรจะต้องตั้งที่ไหนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับประชาชนครับเดี๋ยวเรื่องนี้นะครับทางหัวหน้ากลุ่มงานวิจัยด้านระบบการเงินสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป่วยอึ๋งภากรนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยคุณสมรัตน์จันทรัตน์บอกนะครับว่าจากผลการศึกษาเรื่องบริการทางการเงินของประเทศไทยนะครับมุมมองเชิงพื้นที่จากข้อมูลจุดพิกัดกว่า 300,000 จุดทั่วประเทศเขาพบนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยมีแหล่งบริการทางการเงินเนี่ยเป็นจำนวนมากแต่ว่าจำนวนที่เยอะเนี่ยยังไม่กระจายทั่วถึงและก็พบครับว่าจำนวนหมู่บ้านในประเทศไทยถึงกว่า 55% เลยนะครับยังไม่เข้าถึงบริการทางการเงินหรือว่าห่างไกลจากบริการทางการเงินในระบบหรือว่าในระยะทางกว่า5กิโลเมตรด้วยกันขณะที่สถาบันการเงินอื่นนะครับในระบบและก็สถาบันการเงินนอกระบบรวมถึงกิจการที่มีศักยภาพในการเป็นตัวแทนธนาคารพาณิชย์หรือว่ามีศักยภาพในการเป็น Banking Agent ก็สามารถเข้ามาเติมเต็มในส่วนนี้แหละครับที่จะทำให้กลุ่มนี้เข้าถึงบริการทางการเงินได้มากขึ้นกว่าเดิมถึง 34% ด้วยกันโดยกลุ่มที่มีศักยภาพในการเป็น Banking Agent นะครับก็จะมีทั้งสถานีบริการน้ำมันร้านค้าสะดวกซื้อและก็ไปรษณีย์ตู้เติมเงินนะครับผู้บริการด้านสื่อสารโทรคมนาคมรวมถึงร้านค้าโชห่วยหรือผู้ประกอบการที่ติดตั้งเครื่องรูดบัตรหรือว่าเครื่อง EDC ส่วนประเด็นให้ร้านค้าสะดวกซื้อนะคะประกอบธุรกิจ Banking Agent ค่ะผลการศึกษาในยะต่อนโยบายที่เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการเงินไทยแสดงให้เห็นว่าจะเกิดความซ้ำซ้อนกับเดิมนะคะเพราะว่าการบริการของร้านสะดวกซื้อเมื่อก่อนก็มักอยู่ใกล้กับตู้ ATM อยู่แล้วมีบริการทางการเงินประเภทเดียวกันก็คือการฝากถอนและชำระเงินเป็นหลักซึ่งอาจนำไปสู่คำถามถึงความจำเป็นและภาพในการใช้ร้านสะดวกซื้อมาเป็น Banking Agent นอกจากนี้ผลการศึกษายังระบุว่าปั๊มน้ำมันมีสภาพสูงสุดในการเติมเต็มบริการนี้ค่ะเพราะว่าเป็นบริการที่อยู่ห่างไกลหรือว่าอยู่ใกล้กับชนบทนะคะในขณะที่ร้านสะดวกซื้อและไปรษณีย์อาจช่วยทำหน้าที่เพิ่มความสะดวกและการเข้าถึงในชุมชนเมืองและนอกจากพื้นที่นี้แล้วนะคะยังมีปัจจัยอื่นที่ต้องพิจารณาประกอบอย่างเช่นการบริหารเงินสดการบริหารสภาพคล่องและความเสี่ยงของจุดบริการด้วยค่ะซึ่งส่วนหนึ่งเขาก็บอกนะครับว่าถ้าหากว่าอยากจะให้บริการนี้ได้ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นเนี่ยคนที่จะต้องเป็น Banking Agent หรือว่าตัวแทนธนาคารเองเนี่ยก็ต้องมีบริการที่ไม่เหมือนกับในตู้ ATM นะเพราะไม่อย่างนั้นถ้าเอาตู้ ATM ไปตั้งในที่ห่างไกลก็จะไม่ต่างกันกับ Banking Agent ถูกต้องนะคะก็รอติดตามความชัดเจนอีกครั้งนึงนะคะ